อาการนะครับอันนี้จากผาหี้ไปช้างมูบช่วงนี้ก็จะชันอยู่นิดหน่อยนะครับก่อนที่จะขึ้นช้างมูบแหละตามลีเจนเดอร์ลงดอยตุงนะลงแยกดอยตุงตรงพระหุ่นนะครับได้ครับได้ครับเจอเทศกาลก็จะเจอหลายสกิลหน่อยในตรงช่วงนี้จะชันนะครับจะอันตรายมันผ่านหมดมันต้องมีชั้นสุดท้ายกับชั้นเดินได้ผ่านชั้นที่อยู่บนเขาเดี๋ยวทางได้ประตูช่วงนี้จะชันนะครับรถเล็กส่งเลยนะส่งไปจนถึงช้างมูบอ่ะเอาง่ายๆทำซื้อมันไม่กินนะมันหมดแรงอันตรายใช่จะลดแรงแค่ไหนก็เองก็ไม่เร่งเลยเพื่ออะไรวะถ้ากลัวไม่เร่งรถอะไรก็ไม่มีแรงนะครับถ้ามันชันจริงๆจอดคาเนินเลยนะแล้วจะเร่งต่อคัดไหมหรือว่าเกียร์โอเวอร์โหลดมันล็อกไว้ก็ต้องจอดพักเลยนะครับอันตรายทำสูตรเนี่ยนี่ก็ต้องเร่งขึ้นต้องเร่งใช่ไปแย่ๆยักษ์ใหญ่คนกลัวก็นั่นแหละใจนี่นะครับจะขึ้นเนินต่อยถ้าไม่ชำนาญทางก็ศึกษาเส้นทางไว้ก่อนก็ดีอย่าไปเชื่อ Google Map มากดูชะงวกทัวร์เยอะๆเนี่ยนั่นแหละจะได้ไอเดียซ้ายขวาหน้าหลังดูหลายๆรอบยิ่งดีเลยครับอย่าให้ไปจะให้ดีนี่ไม่ต้องกดข้ามโฆษณาจะได้ความรู้จากโฆษณาไปอีกครับดูกินมาก็บทตรงกินปันนี้ก็ได้โอ้ยเบื่อแบ่งปันแบ่งปันแบ่งปันญาติยายเบื่อมานั่งดูกันทั้งวันเอาละเว้ยเอาแล้วดูหักโค้งหักโค้งนะครับจะได้จะด้วยจะได้ช่วยกันวิเคราะห์ข้อมูลเนาะนะอ้วนเออปู่ญาติยายไปเพื่อนบ้านดิเออกลับไปทั้งตำบลนานตัดตัดอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะมันจะอยู่ในช่วงโควิดไม่ต้องออกนอกบ้านใช่ครับเราเหมือนพาท่านไปนอกบ้านเอาละพอขึ้นมาเนินนี้ก็สักพักหนึ่งก็จะเจอด่านนะครับขวามือก็คือลัดฉานนะครับใกล้ๆเรานี่แหละไม่กี่เมตรเลยเสาไฟฟ้าไปนี่แหละนี่ครับเสาไฟฟ้านี่ก็ขีดแดนละตรงนี้คือค่ายทหารมอพม่านะครับไอ้รั้วไม้กั้นนี่คือเขตแดนพม่าแล้วนะที่เสาไฟฟ้าปักนั่นแหละครับลานกลางเต็นท์นะครับดอยช้างมูบแล้วก็นี่ตรงจุดชมวิวจะเข้าไหมเข้าไปไปเลยอากาศก็มีอ่ะตรงนี้สามารถเข้าไปขึ้นไปชมวิวได้นะครับระวังกุระบาแล้วแล้วดอยช้างนี่เองว่าจะไปแม่มอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือพาไปจุดชมวิวเดิมก็ได้พาไปดูดอกซากุระบาแล้วนี่นะครับช้างมีบานนี่รอบที่แล้วก็เคยพาขึ้นไปอ๋อเข้าใจละเออไปตรงนั้นดีกว่าจุดชมวิวดอยช้างนี่ตอนนี้ตลาดขายของก็มาแล้วนะครับส่วนลูกชาติแม่ฟ้าหลวงเดี๋ยวลงไปด้านล่างก็จะมีจุดที่เข้าไปวัดพระธาตุดอยตุงนะครับเป็นวัดดอยหอยเรียกวัดประจำจังหวัดเชียงรายจริงๆวัดประจำจังหวัดเชียงรายคือวัดพระแก้วนะ แต่ก็คือเป็นหนึ่งในคำขวัญจังหวัดเชียงรายเนี่ยผมก็จำได้แต่คำขวัญ8ริ้วนะท่องมาแต่เด็กเมืองธรรมะพระศักดิ์สิทธิ์ชิดเมืองหลวงมะม่วงหวานข้าวสารขาวมะพร้าวน้ำหอมยิ้วยิ้วแปดริ้วข้าวเขียวเนี่ยแย่สุดในสยามชายแดน3แผ่นดินถิ่นวัฒนธรรมล้านนาลำคาประทาดอยตุ้งงานหมดละเอาเมียคนเชียงรายโอ้โหเสยเนี่ยครับด้านซ้ายคือวัดพระธาตุดอยตุงนะฮะอันนี้คือเส้นตัดใหม่นะครับวัดพระธาตุดอยตุงจริงๆมีเส้นเก่าที่เรียบเข้าข้างในได้อีกโดยที่ไม่ต้องมาถึงตรงนี้ตรงนี้จะหักหน่อยเวลาท่านขึ้นมาจากดอยตุงอาจจะลืมนะมันจะหักซ้ายเปี้ยงเลยล่ะนะครับ
ตรงนี้เห็นรถตกเขาบ่อยนะเพราะมันลงเขาต่อเนื่องระมัดระวังนิดนึงนะครับมันจะลงไปจนถึงดอยตุงเลยล่ะที่มาถึงตรงนี้จะเปลี่ยนอำเภอแล้วนะครับตรงแยกโค้งตะกี้เนี่ยก็คือสุดอำเภอแม่สายตรงนี้จะเข้าอำเภอแม่ฟ้าหลวงนะครับเมื่อกี้ถ้าเลี้ยวซ้ายไปพระธาตุเหรอใช่ด้านหน้าก็มีที่เลี้ยวเข้าพระธาตุอีกทีมี2เส้นแต่เส้นนี้ไปง่ายสุดพระธาตุพระธาตุว่าพระธาตุก็มีจุดชมวิวนะอืมโอ้ยมันกล้าฝึกฟัดใส่มึงได้ยังไงรถมึงแรงอ่ะตายถ้าฝึกฟัดมึงก็กล่องเครื่อง AI ฟาดเลยถอดฟาดถอดออกมาฟาดลงอย่างเดียวนะครับเอื้อข้างหน้าแนะนำให้ใส่ยูเรเทนชะโงกทัวร์นะรับประกันเข้าโค้งหนึ่งพอดีเห็นไหมมันทำเป็นกดแล้วนี่เห็นไหมเขียวชอุ่มดีเนาะดูดีผสมเยอะแข็งไปเสียใจมาเลยกันไม่ร้องสักแอะเลยใช่ได้เลยอวยอวยยอดแต่มันก็ดีจริงฟูทานด้วยแหละนะมันใส่บันใจนะแต่ยางมันใหม่ด้วยแล้วยางมันก็ดีด้วยลงยาวนะครับเดินข้างบนนะครับมองขึ้นไปคือวัดพระธาตุดอยตุงดอยตุงเดี๋ยวจะเห็นทางเลี้ยวขึ้นนะครับเส้นเก่า1334ที่ไปเลียบชายแดนใช่คูเปอร์จีนไม่ธรรมดานะชอบพี่ชนินเฮทินตุ๊กทำอะไรไม่ได้เลยอ๋อทักเมื่อกี้เหรอใช่ที่ทักกันเมื่อกี้เหรอใช่ใช่ถนนเส้นนี้นะถ้าฝนตกเนี่ยอย่าซิ่งนะครับโอ้สุดยอดเนี่ยลงต่อเนื่องนะสนุกสนานจะขึ้นดอยตุงให้มาไอ้วัดพระธาตุดอยตุงให้มาเส้นนี้นะครับมันอย่าไปเส้นหลักมันชันเส้นเดิมนะชันหลายบ่ไอ้ยากหักหลายมีหน้าที่ปกติตรงนี้ทำใหม่สวยสวยเชียวฟ้าใช่ไหมซ้ายเก่าคือซ้ายใช่ไหมใช่ๆนี่นะครับขึ้นพระธาตุดอยตุงขึ้นด้านซ้ายนะเราขวาเข้าพระตำหนักไปทางด้านพระตำหนักนี่นะครับเส้นนี้1389นี่ชันอยู่นะเส้นเก่าถ้าอยากขึ้นง่ายออกซ้ายแล้วก็ไปเลี้ยวข้างหน้าแต่จริงๆก็ไปได้หมดนั่นแหละแนะนำเลยครับเส้นเก่ากับเส้นตัดเส้นนี้เส้นตัด เราไปเส้นเก่าเส้นตัดก็ทันซันจีรีเลยแหละเทศกาลอย่างนี้นะครับต้องจอดรถเรียงกันตั้งแต่นี่ยันพระตำหนักนะครับแต่ตอนนี้คือ ตามที่เห็นนี่แหละครับจะเห็นป้ายว่าติดจอดรถจุดจอดรถ
ทั้งที่มันเป็นแบบป่าเขาอยู่อะไรอยู่นะครับคือตอนนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็จะมีรถของเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายปกครองนะครับรอรับขั้นไปส่งที่ลานพระตำหนักนะครับก็จะมีจุดจอดต่างๆแต่ตอนนี้คือไม่มีรถนักท่องเที่ยวนะท่านก็จอดได้ตามสะดวกมันชิวๆนี่นะครับก็เดิมเราก็จะจอดกันตามเรียงรายแล้วก็จะมีรถรับส่งฟรีนะครับนี่แหละเดี๋ยวเราออกซ้ายเลยถ้าตรงไปก็จะไปพระตำหนักนะครับใช่แต่เราจะออกซ้ายเลยไปแม่สายแม่จันเชียงรายนะครับประมาณนี้เอาเนาะน่าจะได้ไอเดียครับข้างหน้าก็จะเป็นจุดชมวิวกม12เคยแอดเคยรีวิวให้ทุกท่านชมอยู่ครับอ๋อรถมาจอดอยู่โซนนี้เยอะเลยนะครับมีรถรับส่งบริการฟรีขึ้นพระตำหนักครับโอเคครับถ้าอยากจะขับรถถึงพระตำหนักเลยให้มาช่วงอื่นที่ไม่ใช่เทศกาลนะครับจะมีที่จอดพอดีเลยครับผมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อพาคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายทั้งครอบครัวออนไลน์